วัสดีครับพบกับไอซ์ลี่แมนประจำวันที่25เดือน2 2020นะครับเดี๋ยวผมขอเปิดกราฟแป๊บหนึ่งนะฮะใครเข้ามาแล้วทักทายสวัสดีกันนะครับเดี๋ยวผมเบาเสียงแป๊บหนึ่งเมื่อกี้กราฟขึ้นมาแล้วหายไปไหนเอ่ยวันนี้เป็นไงกันบ้างครับทักทายกันฮะว่าสถานการณ์เป็นยังไงฮะตอนแรกเหมือนจะลงแรงเนาะคาดการณ์กันว่าโอ้โหจะหลุด 1,400 กันเลยทีเดียวนะฮะแต่ไปๆมาก็ยังอยู่แถวๆ1440นะฮะ1439เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเราเปิดก่อนได้ยังปุ๊บสวัสดีครับอันนี้อยู่ในโหมดไหนเนี่ยปุ๊บก็น่าจะได้อยู่ปุ๊บเต็มจอไหมเดี๋ยวลองดู market map ดูซิเป็นอย่างไรไม่ป๊อปอัพโอ้มีเขียวๆด้วยอ๋อมีเขียวๆด้วยนะนะครับเดี๋ยวผมเช็คเสียงแป๊บนึงนะครับสวัสดีครับคุณแฟสวัสดีครับคุณสุทินสวัสดีครับโอเคคุณวิษณุพงศ์สวัสดีครับใครเข้ามาแล้วทักทายกันครับผมน่าจะตั้งแบบนี้ได้ไม่ล้มมาMarket Map ในเวอร์ชั่น PC นะครับตัว App Hero เวอร์ชั่น PC เลือกดู Market Map แล้วจะเห็นภาพแบบนี้นะฮะสะดวกดีนะครับมีตัวไหนเขียวอีกโอ้แถวนี้สวัสดโอ้แถวแก๊งนี้เขียวหมดเลยเหรอต้องดูฮะกลับตัวมาหรือเปล่านะครับสวัสดีครับคุณระบินสวัสดีครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะมาดูตัวไหนกันนะครับจังหวะที่หุ้นขาลงนะครับหุ้นขาลงเป็นอย่างไรหุ้นขาลงก็คือว่ามันทำโลต่ำลงเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวลองมาดูสักตัวหนึ่งเอาอะไรดีปุ๊บอันนี้อะไรอ่ะ EA เหรอไหนขอดูกราฟหน่อยสิปั๊บโอ้เนี่ยฮะถ้าลงเนี่ยฮะโลต่ำลงโลต่ำลงแล้วก็โลต่ำลงนะฮะแต่ตอนนี้โลเขายกสูงขึ้นนะครับหายอยู่ตรงนี้นะครับบริเวณนี้โอ้ยตรงนี้ผมว่าอ๋อมันไปไม่ถึงหรออ่ะลองตีก่อนมันอยู่แถวนี้ครับเห็นไหมฮะปึ๊บอ้าวปึ้งนี่จุดนี้นะฮะแนวรับชนแนวต้านลงมานะครับแล้วก็จะแก้เดี๋ยวนะแก้เส้นได้ไหม
ขึ้นปุ๊บสกรีนอันนี้ชาร์จเนาะปุ๊บกิดลายไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวเพราะว่าเซตติ้งน่าจะอยู่แถวๆนี้นะครับโอ้ใส่เทคได้ด้วยอันนี้เซตติ้งอะไรเฮ้ยอันเดียวกันจำไม่ได้แล้วนะฮะเดี๋ยวลองไล่ดูอยากจะเปลี่ยนสีได้ไหม drawing อุ้ยเกิดอะไรขึ้นหายเลย เอาใหม่ข้างล่างนะครับสวัสดีครับเอาใหม่เริ่มใหม่ตรงบริเวณนี้นะครับอันนี้ EA นะฮะแถวนี้นี่นะครับบริเวณนี้มันข้างบนนี้มันจะดูโอเคกว่าเนาะเอาเงี้ยนะครับแล้วก็ข้างล่างเอาเงี้ยเป็นแบบนี้นะฮะแต่จะครึ่งนึงก็อยู่แถวนี้นะครับดูมันไม่ค่อยจะนั้นเท่าไหร่เลยเนาะมันไม่ค่อยจะเท่ากันเท่าไหร่เลย ก็พอได้นะครับอาจจะไม่ได้เป๊ะสวยงามทุกตัวเนาะนะครับถ้าเพื่อนๆดูที่เราทำการบ้านกันทุกวันเนี่ยนะฮะบางตัวนี้แต่ละช่องเนี่ยฮะเท่ากันพอดีนะฮะมันทำให้เรา forecast ขึ้นไปได้อีกนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนจิ้มที่เส้นใช่ไหมผมลองจิ้มที่เส้นอยากจะเปลี่ยนสีเดี๋ยวไปดูก่อนลืมละนะครับจิ้มที่เส้นคลิกขวาเอ้ยหรือจิ้มที่เส้นเลยอ๋อโอเคเฮ้ยได้ไหมอ๋อดับเบิลคลิกเนาะปกติจะใช้มือถือเป็นหลักนะครับเอาสีฟ้าเห็นชัดไหมสีฟ้าเดี๋ยวนั่นไปเนาะสีขาวเลยไหมสีขาวเลยปึ้งเปลี่ยนสีเดียวเดี๋ยวรออันถัดไปนะครับมาดูตัวต่อไปนะครับว่าจะพอมีตัวไหนบ้างนะครับสลับนิดนึงการบ้านวันก่อนมีตัวอะไรบ้างนะกราฟป่ะใช่ไหมฮะเดี๋ยวขอดูกราฟก่อนแล้วที่จอตรงนี้ขยับได้ไหมปึ้งไม่ได้หรอกต่อไปนะครับมาดูตัวที่โอ้ AU ใช่เป็นไงฮะขยับไอไซน์ลงนิดนึงเห็น AU แล้วเป็นไงครับเนี่ยมันขึ้นจนสุดแล้วนะครับขึ้นสุดแล้วแล้วก็ค่อยๆลงเนี่ยฮะทำโลต่ำลงต่ำลงต่ำลงเห็นภาพไหมครับตามทันไหมเนี่ยขาลงจะเป็นลักษณะแบบนี้โลต่ำลงไฮเตี้ยลงไฮเตี้ยลงไฮเตี้ยลงนะฮะผมว่าจังหวะที่โอ้โหมันหลุดไม่กลับตัวเลยเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับและถามว่า
ถ้าจังหวะที่หุ้นกลับตัวเป็นอย่างไรนะครับหุ้นกลับตัวเป็นอย่างไรนี่จะเป็นแบบนี้นะครับคือมันจะต้องยกขึ้นไปนะฮะทำโลต่ำสุดไม่ทำโลใหม่เนี่ยต้องโลยกอย่างเงี้ยฮะเห็นไหมครับ1 2แล้วตรงเนี้ยมันก็จะต้องไปทำไฮสูงขึ้นเนี่ยเรียกว่ากลับตัวจริงนะครับแต่ตรงนี้ยังไม่ใช่นะครับขอตีให้ดูก่อนตรงนี้ได้ไหมนะครับเนี่ยช็อตที่1หลุดแล้วช็อตที่2อยู่ตรงนี้นะครับหลุดโพรเลยลองย้อนอดีตเห็นไหมฮะโอ้โหลงมาก็ตรงนี้เลยนะฮะเอาเข้าจริงจังหวะบริเวณนี้ก็ได้อยู่นะครับอุ้ยจิ้มที่เส้นนะฮะจิ้มที่เส้นปุ๊บแถวนี้ได้ไหมได้นะนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะปึ้งและตบโลตรงนี้นะครับเกือบถึงเห็นไหมฮะโลตรงนี้นะครับหลุดเพราะฉะนั้นขอช็อตนี้ก่อนยืนได้ไหมนะครับโลตรงนี้ยืนได้ไหมถ้าไม่ได้หลุดต่อก็มาเจอนิวโลของแท้ของเดิมของมันนะครับก็คือบริเวณแถวนี้เลยนี่นะครับดูเป็นสเต็ปโอเคไหมนะครับสำหรับ AU เนาะต่อไปนะครับสวัสดีครับใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับคุณระบินโอเคขอบคุณมากฮะดับเบิลจิ้มที่ตัวเส้นนะครับก็เปลี่ยนสีได้มาดูกันต่อดีกว่าหุ้นอะไรที่มันลงอยู่ CBG บึ้งเป็นไงฮะ CBG อ้าวเห็นอะไรไหมปุ๋ยเมื่อวิดีโอเนี่ยเดี๋ยวCBG ปึ้งเจอแท่งแดงนะฮะกี่แท่ง1 2 3 4 5 6แท่งโอ้โหล่าสุดวันนี้ฮะทิ้งไปแล้วนะครับแต่ดีดกลับขึ้นมาได้วันนี้บอกช่วงเช้าฮะว่าระวังนะฮะระวังใครเล่นขาพุทธนี่เพลินเพลินนี่โดนนะฮะโอเคไหมถ้าเป็นมือใหม่ผมไม่แนะนำให้เล่นพุทธ DW นะฮะเนี่ยเราคิดว่ามันลงแล้วเราจะได้ตังค์ฮะท้ายสุดมันตบกลับมาถ้าอยากดูสตอรี่ตรงนี้ไปที่ time frame 60นี่เรื่องนี้มินแล้วก็60เนี่ยลงเป
ปึ๊ดนะครับแล้วกลับตัวขึ้นอ่ะแล้วก็มาแท่งแดงพรุ่งนี้อาจจะมีตื้อบ้างตอนเช้านะครับก็ลุ้นกลับตัวได้เหมือนกันนะเอาข้อจริง CBG นี้ตีตรงไหนฮะ CBG ขาขึ้นนะครับเห็นไหมครับนี่คือขาขึ้นนะฮะโลยกสูงขึ้นยกสูงขึ้นยกสูงขึ้นไฮยกสูงขึ้นยกสูงขึ้นยกสูงขึ้นจนจังหวะนี้มันเริ่มโค้งนะฮะไม่ได้ทำโลใหม่เราก็จะตีแนวรับบริเวณนั้นโอเคไหมนะครับเราก็จะตีแนวรับบริเวณนั้นนี่แถวนี้ก็นี่ตรงนี้นะฮะถ้าสมมุติเราตีตรงนี้ได้อยู่ไหมพอได้นะเห็นแท่งแดงนี้แล้วอยากตีมากเลยนะครับก็ได้อยู่นิดหนึ่งนะครับอันนี้หลุดนะครับเส้นถัดไปผมตีตรงไหนดีครับลงมาแนวรับใช่ไหมตึ๊ด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 ได้ไหมครับตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตรงนี้นะครับตีเลยปุ๊บอีกช้อนนึงตรงนี้โอ้มีแย่นะครับเห็นไหมเนี่ยโอ้ลงมาถึงนี่เลยโอ้ตั้งใจแถวนี้สินะครับไม่ถึงนะครับเนี่ยลงมาแนวรับเป็นสเต็ปนะครับแย่เกือบจะถึง 65.8 แล้วก็ดีดกลับขึ้นไปนะครับแล้วก็ดีดกลับขึ้นไปเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับให้กลับตัวขึ้นไปบนนี้ให้ได้ก่อนจริงๆถ้าเราตีแนวรับแถวนี้อ่ะมันก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับต้องกลับขึ้นไปเล่นเหนือ 76.5 ให้ได้ครับเล่น76.5 76.8 เล่นเนี่ยบนข้างบนเนี่ยนะครับกลับไปกรอบบริเวณนี้ก็จะน่าสนใจนะครับขยับสองได้ไหมโอ้ยโอเคนะครับสำหรับ CBG ก็ประมาณนี้นะฮะORI นะคะคุณกมลชัย ORI นะครับมาดูกันต่อลงไหมแบบนี้ถือว่าลงไหมฮะไซเวย์อ่ะเนี่ยครับปรับเหมือนแบ่งชั้นในการเล่นไงไม่รู้นะฮะเสียงได้ยินเนาะนี่เห็นไหมฮะปรับตีไม่โดนนี่เฮ้ยอันนี้ไม่เกี่ยวเอาออกก่อนปึ๊บดีๆนะตรงนี้พักตัวโอ้ผมอยากตีตรงนี้เลยนะฮะตีตรงนี้เลยดีกว่าปึ๊บครึ่งนึงตรงไหนได้ไหมตรงนี้ได้ไหมครับตรงนี้ได้ไหม
ยังไม่ค่อยมีนัยยะเท่าไหร่ตรงนี้ดีกว่านะครับนี่เพราะว่าเนี่ย1จุด2จุดบริเวณนี้นะครับไม่เป็นไรมาดูใกล้ๆกันนะฮะเฮ้ยเอ้ยเหมือนจะรับอยู่ไหมบริเวณนี้นะครับขอดูอดีตนิดนึงปั๊บ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 น่าจะเกิดจากการเซตแท่งเทียนนะครับใช่ไหม400 600ไม่เป็นไรมันย้อนไปถึงตรงนี้เพราะฉะนั้นแถวนี้รับอยู่ไหมตีเลยหรือไปดู time frame week ก็ได้นี่ดูนี้ก่อนปึ๊บโอ้โหเห็นไหมฮะตั้งแต่ปีอะไรเนี่ยอ๋อ2017นี่อันนี้ time frame week นะครับดูภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นตีเลยมันหลุดไปแล้วนะฮะหลุดแนวรับไปแล้วที่ time frame week นี่เห็นไหมหลุดไปแล้วช็อตต่อไปอยู่ตรงไหนแถวนี้เลยปังนะครับประมาณนี้สำหรับ ORI ลงไปอีกก็ลดบริเวณนี้เลยนะครับโอ้นี่ลึกมากนะครับลึกมากก็อาจจะมาถึง4จุดเท่าไหร่4.65นะครับโอเคเนาะสวัสดีครับคุณชัยวัฒน์สวัสดีครับคุณธานินนะครับ Mcord IP SCBมาดู Mcord กันโอ้เห็นไหมฮะกลับไปทำเฟรมเดย์ฮะตีแววแล้วเหรอออกก่อนโอ้โหมันเคยตีไว้เหรอนะครับปึ๊บตีตรงไหนดีครับนิวโลเลยใช่ไหมลึกมากเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้ถือว่าต่ำแล้วนะเนี่ยครับตรงนี้ถือว่าต่ำแล้วจุดพีคมันตรงที่ว่าเนี่ยครับโอ้โหจะกลับตัวขึ้นชนไม่ผ่านโอ้วันนี้ทิ้งลงมานะฮะรอดูครับว่ามันจะเริ่มย่ำตรงไหนนะฮะแต่ตอนนี้เรียกว่ายังไงโหลงต่ำมากนะครับอยู่แถว7.5เหรอนะครับแย่เลย Mcord นะครับวอลลุ่มโอ้โหเครื่องมือเยอะมากปุ๊บเทรนมีไหมวอลลุ่มปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ๋อมีฮีโร่ซีเควนเชียลด้วย
ขอส่องดูหน่อยไหม678โอ้นับ9นี่ใช่เลยนะครับโอเคเมนูเยอะมากนะฮะผมยังเล่นไม่หมดเลยเพียบนะครับ Signal Search นะฮะ Strength System Trade นะฮะ My Indicator อ่ะมาดูตัวต่อไปกันดีกว่าสรุปว่าMCOT นี้รอดูมันย่ำก่อนฮะย่ำเป็นฐานแนวรับใหม่นะครับตอนนี้นิวโรเลยนะครับ SCB ไปดู SCB กันต่อดีกว่าSCB วันนี้นะครับ SCB วันนี้เป็นแท่งเขียวแล้วนะครับนี่มันหลุดมานะฮะมันจะทำให้กลายเป็นว่าบริเวณนี้เป็นแนวรับได้นะครับเห็นไหมฮะนี่โอเคไหมนับ sequential ได้4แท่งใช่ไหมต้องรอ9ใช่ไหมยังไม่ได้เรียนเดี๋ยวลองดูนะครับSCB หวังว่าตรงนี้จะเป็นแนวรับนะครับหวังว่าตรงนี้จะเป็นแนวรับเราสามารถดูภาพใหญ่กว่านี้ได้นะฮะอนุมันก็ได้นะครับจากภาพใหญ่เลยทีเดียวนะครับปึ้ง SCB ตรงนี้ต่ำสุดไหมไม่ได้ต่ำสุดนะครับมีต่ำกว่านี้แล้วที่สำคัญอดีตเคยเป็นแนวต้านมาก่อนเห็นไหม1 2และตัวเองตอนนี้แนวรับก็ลุ้นว่าบริเวณนี้จะรับอยู่นะครับสำหรับ SCB นะครับโหทำท่าเหมือนไซด์เวย์เนาะแต่ไซด์เวย์นี่ไซด์เวย์ดาวไปเนี่ยเสร็จแล้วก็ลงนะครับแต่ถ้า SCB หลุดล่ะจะโดนตรงไหนแถวๆนี้ฮะนะครับโอเคไหมสำหรับ SCB ตัวต่อไป ดาวตกอีกแล้วนะฮะผมเพิ่งโพสเฟซบุ๊กไปอ่ะไวรัสแถวไหนออสเตรียกับโครเอเชียใช่ไหมครับมันทำให้บรรยากาศมันน่ากลัวเนาะบรรยากาศการลงทุนยิ่งไม่ค่อยจะสดใสเท่าไหร่นะครับถ้ามันไวรัสแพร่กระจายแล้วแต่ละประเทศไม่สามารถคุมอยู่นี่หนักนะครับเอาง่ายๆสายการบินเนี่ยดูเลย AOTถ้าประเทศเราเองห้ามออกนะครับห้ามออกไปต่างประเทศประเทศที่มีความเสี่ยงนึกออกไหมและประเทศอื่นเขาก็บอกห้ามมาประเทศไทยประเทศไทยก็มีความเสี่ยงแต่ละประเทศห้ามจนอยู่แต่ในประเทศตัวเองฮะสายการบินทำไงเอ่ยนะคะลำบากนะครับท่องเที่ยวก็ลำบากนะครับโอ้โหแย่เลยนะครับโอ้นับได้9แล้วอ่ะยังไงนะใช่ไหมนับ9ใช่ไหมแล้วก็ขึ้นเหรอลุ้นนะครับ SCB เอ้ยไม่ใช่ SCB AOT ฮะหล่นตุบเลยนะแต่ถ้าไม่มีอะไรที่รุนแรงมากไปกว่านี้ก็อาจจะกลับขึ้นได้ปิดแก็บบริเวณนี้สำหรับAOT นะครับไปดูตัวที่ใกล้เคียงกันการบินไทยขาดทุนหนักใช่ไหมและวันนี้ก็อะไรครับปรับลดเงินเดือนผู้บริหาร 25% นะครับจะกลับตัวหูแดงตลอดนะครับเนี่ยแบบเนี้ยเรียกว่าขาลงเดี๋ยวผมเอา TD Sequential ออกก่อน
เมื่อกี้อยู่ไหนอ่ะนี่แหละออกไหมเฮ้ยเดี๋ยวลบที่ขวาก่อนตึงลบโอเคคราวนี้เห็นไหมฮะเนี่ยขาลงไปแบบนี้ปึ้งปึ้งเพราะฉะนั้นแนวรับช็อตนี้นะครับซึ่งลงมาตลอดเลยนะครับลงมาตลอดเลยกี่บาทแล้วเนี่ย4.46โอ้โหต่ำมากนะครับต่ำมากอดีตการบินไทยก็เคยลงต่ำนะผมเคยเล่นตอนมันหลุด10 บาทแล้วก็เข้าซื้อนะฮะแล้วมันก็กลับตัวขึ้นมาได้นะฮะไป20 บาทตอนนั้นเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่ผมนะฟินมากนะครับอันนี้ก็มาดูว่าแต่เผอิญว่าปัจจัยตรงเนี้ยขาดทุนด้วยนะครับการท่องเที่ยวไม่ได้ด้วยจะไหวไหมนะฮะสำหรับการบินไทยไปดูภาพมันให้ดูมีภาพใหญ่เนี่ยผมเคยเล่นช่วงนี้นะฮะนานมากแล้วนะฮะนี่บริเวณเนี้ยฟินมากนะครับเพราะฉะนั้นโลต่ำโอ้เนี่ยที่เคยเล่นฮะโอ้ยเอาไหมโอ้ยใส่2 เส้นเลยเหรอเห็นไหมตีง่ายฮะโลโอเคไหมครับแต่ประเด็นคืออะไรครับทำนิวโลครับทำนิวโลนะฮะก็ต้องรอมันลงไปจนมันย่ำกับที่ได้นะครับแบบเนี้ยย่ำย่ำแล้วเริ่มกลับตัวนั่นแหละฮะถึงจะตีแนวรับอีกทีหนึ่งโหต่ำมากสำหรับการบินไทยนะครับมาดูตัวต่อไปกันดีกว่าสวัสดีครับโอ้คุณสุภวัฒน์ขอบคุณครับที่ติดตามตลอดนะครับเซตรับเท่าไหร่พรุ่งนี้จะกลับตัวไหมนะครับทะลุ1440ให้ได้แล้วยืนให้ได้ถ้าพรุ่งนี้นะคะเล่นโดนทิ้งโรยตัวต่ำลงมาอีกนะฮะ1420แล้วก็1400ครับสองช่วงนะฮะโอเคไหม1420รับอยู่ไหมไม่อยู่เจอกัน1400นะครับเป็นช่วงกรอบที่เล่นนะครับมาดูตัวต่อไปดีกว่า TPI PL นะครับคุณพนัสสินนะฮะ AAV ก่อนดูเกี่ยวกับการบินให้หมด AAV ปึ้งเฮ้ยเหมือนกันปะเนี่ยอันนี้มันนะตรงนี้ทำท่าเหมือนจะย่ำนะฮะแต่ก็หลุดโอ้โหเสียหมดเลยฮะการบินนะครับโอ้โหต่ำมากนะครับเพราะฉะนั้นรอดูก่อนใจเย็นๆใจเย็นๆนะครับ
เนี่ยโอ้โหขาลงเต็มที่เลยนะครับอ่ะตัวต่อไป TPIPL นะครับโอ้โหลงแล้วกลับตัวขึ้นนะครับลงแบบนี้แนวรับตีง่ายเลยนะครับขึ้นไปตีทีละสเต็ปได้ไหมได้นะตรงนี้หรือตรงนี้ดีตรงนี้ก็ได้ตรงนี้มีนัยยะนิดนึงฮะเป็นแนวต้านตรงนี้นี่เป็นแนวรับและนี่เป็นแนวต้านขึ้นไปอีกสเต็ปได้ไหมโอ้โหตรงนี้ได้ปะช็อตบริเวณนี้แล้วก็บริเวณนี้ปึ้งนะครับใส่โค้งมาเลยเนาะปึ้ง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 แล้วก็หลุดนะครับหวังว่าจะมารับแถวนี้อยู่โอเคไหมหวังว่าจะมารับแถวนี้อยู่เท่าไหร่ฮะโอ้1.3 1.3โอเคไหมแถว1.3นะนะครับดูตัวต่อไปครับอ๋อขอแห้งพักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวสัก10 นาทีแล้วกันอีก5 ที10 นาทีนะฮะประมาณนี้เป็นไงบ้างครับหลายๆตัววันนี้เน้นทรงหุ้นขาลงนะครับเน้นทรงหุ้นขาลงเพราะเราจะเจอช่วงนี้เราเจอแบบนี้นะฮะขอคอมเมนต์ด้วยครับกดไลค์กดเลิฟกันหน่อยเดี๋ยวผมกดนำร่องสิกดได้ใช่ไหมกดเหว่าอย่าลืมฮะกดแชร์ด้วยดูแล้วเป็นยังไงบ้างครับวันนี้แต่ละตัวนะครับขอคอมเมนต์ด้วยครับโอ้คุณลุงดูดีสวัสดีครับแฟนคลับประจำมาทุกคืนเลยขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณชัยวัฒน์โอเคเนาะ TPIPL ประมาณนี้นะครับ CBG เหมือนผมพูดไปแล้วเลยป่ะนะฮะเดี๋ยวดูย้อนหลังนะครับเป็นไงครับเคลียร์ไหมโอเคไหมครับอุ้ยปึ๊บตัวแดงเต็มพอร์ตเลยเนาะขอสักตัวคุณรุ่งรุดีขอสักหนึ่งตัวดูฮะแนวรับตรงไหนมาฝึกดูกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมีไลฟ์ Facebook นะครับไลฟ์ Facebook ที่ฟินันเซียตอน20:00ไลฟ์ Facebook ที่ฟินันเซียตอน20:00จะมาฝึกตีแนวรับขาลงตีอย่างไรสเต็ป by สเต็ปโอเคไหมอย่าลืมนะฮะ20:00พรุ่งนี้นะครับตัวต่อไปแม็กใช่ไหมข้างบนผมดูหมดยังอ่ะCHG เหรอ CHG ก่อนปึ้งโอ้โห CHG มันยังเหมือนเนี่ยยังเป็นขาขึ้นอยู่นะฮะทรงก็ไม่ได้เสียอะไรนะครับเสียไหมนิดนึงนี่ตรงนี้โลตรงนี้มันมาเท่ากันทั้งนั้นนะครับผมลองตีแนวรับดูตรงนี้จะได้อะไรโอ้มีนัยยะแนวต้านแนวรับชนเป็นแนวต้านทะลุนิดนึงแต่ไม่ผ่านนะลงมาเป็นแนวรับ
และล่าสุดแย่ลงมานะครับใครดูวันเสาร์นะฮะที่ผมพูดบนเวทีนะครับตอกเสาเข็มใช่ไหมยาวเลยนะฮะลุ้นพรุ่งนี้กลับตัวนะครับหวังว่าจะเล่นเหนือราคาเท่าไหร่ 2.54 ให้ได้นะครับแล้วก็กลับขึ้นไปอตีกรอบเลยนะครับไม่รอช้าป้าขอให้1ช็อตป้าอยู่ไหนป้าตรงนี้ครึ่งหนึ่งเผื่อเปิดได้ไหมแถวนี้นะครับเอาออกเอาออกโฟกัสเท่านี้โอเคไหมครับกลับขึ้นมาให้ได้เนาะชนตรงนี้เนาะและดาต้านตรงนี้นะครับหวังว่าจะกลับขึ้นไปได้สำหรับ CHG นะครับเปิดอ๋อสวัสดีครับพี่น้ำตาลนะครับวันนี้ตัวไหนเด้งคัดทิ้งหมดตอนนี้รักษาเงินทุนที่เหลือไว้ก่อนเหนื่อยใจมากๆพอดพังครับเนาะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะฮะต้องเจอแบบนี้นะครับเดี๋ยวเล่นน้อยๆนะครับฝึกไปในตัวนะครับจังหวะที่มันเด้งทำกำไรทำออกมานะครับหวังยาวๆไม่ได้ช่วงนี้สถานการณ์ไม่เพื่ออำนวยที่จะถือยาวจริงนะครับ BBL มาดู BBL นะครับBBL มันยังเกาะเส้นอยู่ยังไม่คัดใช่ไหมเสียวๆอยู่นะครับตรงนี้ถ้าไม่กลับขึ้นมานี้ระวังนะฮะผมเดี๋ยวผมขอดูยืดอุทธรณ์ได้ถึงไหนนะครับ time frame week สิเห็นไหมยืดอุทธรณ์ได้ไหมปั๊บมันหลุดแล้วนะครับโอ้ยเสียวเลยโอ้นี่ตั้งแต่ปีไหนเนี่ย2009นี่เลยนะครับโอ้นานมากนะครับแต่ถ้าทาวเฟรมเดย์เหมือนจะหลุดนะเหมือนจะหลุดเห็นไหมฮะเห็นตรงกันไหมเนี่ยครับระวังแต่มันมีไส้นิดนึงลุ้นกลับขึ้นไปให้ได้นะฮะยืนให้ได้เหนือ140ถ้าแค่ชนแล้วลงต่อหนีเลยโอเคไหมถ้าชน140ไม่ผ่านแล้วลงต่อหนีนะครับมันจะทำนิวโลต่อโอเคไหมครับต่อไปBCPG คุณต้องรู้ดีครับถ้ามันลงหลุดกว่านี้ต้องทำใจคัดครับไม่งั้นลงลึกแล้วเราจะไม่กล้าตัดสินใจขายทิ้งแล้วถ้ามันลงลึกมากกลายเป็นเราจมทุนเลยครับนะฮะ BCPG ได้ไหมโอ้ใครที่เรียนกับผมไปเมื่อที่ตลาดนะฮะเห็นไหมครับเจอเสาเข็มเป็นไงครับเจอเสาเข็มเป็นไงครับได้ไหมเคลียร์ไหม
เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับถ้าอีกวันเล่นเหนือ15บาทก็ลุ้นกลับตัวขึ้นนะครับลุ้นกลับตัวขึ้นนะโอ้โหโอเคไหมอันนี้ยังไม่ต้องก็ได้นะครับลุ้นกลับขึ้นไปนะฮะได้ช็อตบริเวณนี้นะครับสำหรับ BCPG นะครับลองดูเซนเทลนะฮะลองดูเซนเทลซิเป็นอย่างไรแต่ละตัวค่อยๆฮะแก้พอร์ตเอาถ้ามันลงหลุดแนวรับจริงๆก็ต้องขายทิ้งนะนะครับเซนเทลนี่ก็ลงอีกโอ้โหเป็นเคสตาดีแต่ละตัวขาลงนะฮะชัดมากนะครับตรงเนี้ยหลุดแล้วหลุดมา2วันแล้วนะครับหลุดมา2วันแล้วเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยว่าจะลงมาถึงตรงนี้ได้นะครับสำหรับเซนเทลเห็นไหมเนี่ยครับโอ้ตรงนี้เป๊ะนะครับมันเป๊ะเป๊ะมากนะครับถ้าตรงนี้รับไม่อยู่หลุดลงมาถึงที่นี่นะฮะ 13.2 นะครับประมาณนี้โอ้50นาทีแล้วนะครับคุณลุงรู้ดีลองดูเนาะเดี๋ยวขอWHA อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆนะครับถ้ามีเงินสดแล้วอยากลองเล่นสั้นๆเล่นได้แต่ลงเงินน้อยๆนะครับWHA ยังไงต ออันสองเส้นป่ะหวังว่ากลับขึ้นไม่ได้นะครับ
สำหรับ WHA เห็นไหมมีไส้นิดนึงนะสร้างเสานิดนึงนะแต่ไม่ลึกมากลุ้นกลับขึ้นไปนะฮะไปถึง 3.27 เนาะประมาณนี้โอเคให้ OSP ตัวสุดท้ายนะฮะของสุดท้ายท้ายสุด OSP เผอิญว่าเป็นหุ้นการบ้านด้วย OSP นะครับแล้วก็อย่าลืมใครยังไม่สมัครฮีโร่ไอดอลนะครับอย่าลืมมาอยู่ทีมเดียวกันนะครับเฮ้ย OSP เป็นอะไรนี่ทำเฟรมเดย์นะขาขึ้นอยู่เลยเมื่อกี้นะครับอ่ะลองตีดูตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับโอ้โหพี่แต่ระดับไหนเนี่ยโหมาถึงตรงนี้เลยอ่ะหวังว่าจะกลับขึ้นไปได้นะ OSP มีช็อตเดียวจริงๆสุดสุดตีได้ไหมเออหวังว่าจะกลับขึ้นไปได้นะครับสำหรับ OSP ก็ประมาณนี้นะครับใครมีอะไรสงสัยอีกไหมครับอย่าลืมพรุ่งนี้20:00เจอกันนะที่เพจฟินันเซียนะครับแล้วเดี๋ยวผมแปะลิงก์มาที่เพจ Assemblyman ด้วยนะครับมีใครสงสัยตรงไหนอีกไหมฮะพรุ่งนี้จะมาฝึกตีแนวรับแนวต้านแนวรับดีกว่าแนวรับหุ้นขาลงนะครับเดี๋ยวไปทำการบ้านกันเพิ่มเติมนะฮะอาจจะสอนทฤษฎีก่อนนิดนึงนะครับแล้วก็ลงการบ้านกันนะครับใครมีอะไรสงสัยไหมครับอย่าลืมสมัครโครงการ Hero Idol ด้วยนะครับมาอยู่ทีมเดียวกันเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเริ่มเรียนแล้วนะครับผมจะสอนทุกวันพฤหัสและวันเสาร์พฤหัสตอนละ20:00แล้วก็วันเสาร์ช่วง10:00เช้านะครับอย่าลืมรีบสมัครกันด้วยนะครับยืนยันว่ามันนิ่งแล้วควรใช้ระยะเวลาที่กี่วันมันก็มีข้อเสียนิดนึงนะฮะถ้าเป็นขาลงมันอาจจะไซด์เวย์ออกข้างแล้วนานก็เป็นไปได้ตรงนี้อาจจะตอบไม่ได้ชัดนะครับแต่ถ้าให้ดีถ้ามันลงมาแล้วลงแนวรับแล้วมันเริ่มนะมีแท่งเขียวคุณก็หาจังหวะตรงนั้นเข้านะฮะแต่ถ้ามันยังไม่มารอดูไปก่อนโอเคไหมไม่ใช่ลงมาแนวรับแล้วซื้อเลยนะฮะแต่ต้องรอดูว่ามันเริ่มมีแท่งเขียวเลขวันมันเริ่มไปต่ออย่างเงี้ยนะครับแต่ก็อย่างที่บอกมันไม่ได้ 100% นะฮะมันไม่ได้ 100% มีโอกาสที่แท่งเขียวแล้วก็ซึมต่อก็ได้เช่นกันนะครับอาจจะสังเกตดูพฤติกรรมของราคาของหุ้นตัวนั้นนะครับว่าเวลามันพักตัวพักนานไหมก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคก็ประมาณนี้เนาะอย่าลืมกดแชร์ให้ผมด้วยนะนะครับแล้วก็ในเพจผมก็จะพยายามมีแปะกราฟแปะอะไรให้ดูเป็นตัวอย่างการตีแนวรับแนวต้านนะครับโอเคไหมครับนะสำหรับพรุ่งนี้นะฮะเดี๋ยวเจอกันตอน20:00สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ